สวัสดีครับพบกับผมกุ้งสุธิราชในรายการอึ้งทึ่งเสียวครับอย่าลืมนะครับวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่บ้านห้วยหินลาดอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับต้องบอกว่าชาวเขาที่นี่นะครับพื้นป่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของเขามากครับผู้นำท้องถิ่นที่นี่นะครับเขามีการปลูกฝังให้คนในพื้นที่นะครับอนุรักษ์พื้นป่าด้วยการใช้สัตว์ชนิดหนึ่งครับเป็นการเชื่อมต่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันทำให้ป่าที่นี่นะครับมีความอุดมสมบูรณ์และสัตว์ตัวนี้เขาสามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับชาวเขาที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสัตว์ชนิดนี้มันคือตัวอะไรครับและเขาใช้วิธีการไหนในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์นี้ครับไปดูครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กับพ่อหลวงชัยประเสริฐครับพ่อสวัสดีครับผมพ่อหลวงครับวิธีการใช้สัตว์เพื่อทำให้คนรักในผืนป่าเนี่ยพ่อหลวงทำมานานยังครับได้มา8ปี8ปีแล้วแล้ววิธีการเนี่ยทำยังไงครับคือที่ทำอย่างนี้ก็คือจะล่อให้ล่อสักให้มันเป็นทำเป็นโพรงไว้แล้วก็ล่อให้เข้ามาทำที่อยู่อาศัยครับผมให้กับสัตว์ครับผมตอนนี้ผมอยากรู้ว่าที่อยู่ที่ทำไว้อยู่ตรงไหนครับคือขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเลยครับตอนนี้พี่กุ้งก็ได้อยู่ที่ห้วยหินลาดซึ่งเป็นที่อยู่ของเผ่าปะกากะยอและพื้นที่อาศัยของชาวบ้านที่นี่นั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแต่การอนุรักษ์พื้นป่าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นั้นเขาจะมีวิธีอย่างไรตามไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาดูการทำอุปกรณ์เขาเรียกว่าทำที่อยู่ให้กับมันใช่ไหมครับครับผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับจะมีไอ้ตัวนี้มีช่างแรงอันนี้คือไม้เป็นลำต้นเลยครับเป็นต้นแต่ว่าเป็นไม้ที่ล้มเนาะล้มแล้วไม้ที่แห้งมันจะแห้งแห้งคือตายแล้วแล้วก็มันจะแห้งเพราะว่าไม้ประเภทนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนก่อนที่มันจะเป็นโพรงนี้คือทำยังไงครับเอาขวานเจาะก่อนเอาขวานเจาะก่อนเจาะลึกเข้าไปแล้วเสร็จทำความสะอาดเรียบก็คืออ๋อใช้ตัวนี้เป็นการขูดเนื้อไม้อีตัวสิวนี่แหละครับทำยังไงครับแล้วสิวตัวนี้เราเจาะเอารูตัวนี้เพื่อจะเอาดึงตัวสักเข้ามาตัวนี้อันนี้ลักษณะคือนี่อันนี้เพิ่งเริ่มทำยังไม่เสร็จครับผมก็มีฝาปิดมีฝาปิดด้วยตัวนี้ก็คือไปครอบเพื่อสักก็จะทำรางได้สภาพนี้แล้วใช้ได้เลยไหมครับอย่าใช้ไม่ได้อ๋อแต่ว่าเราต้องล่อให้เข้ามาก่อนต้องมีการล่อคืออะไรครับไอ้ตัวนี้ใช้เทียนล่อเทียนล่อทำยังไงครับไปทาปากรูทาเฉพาะตรงปากรูเท่านั้นเองแล้วก็ทาฝาบนแล้วทาฝาบนด้วยเพื่อมันจะมีกลิ่นเนาะให้มันมีกลิ่นออกมาครับผมสักเราแล้วก็เข้ามาอยู่ในตรงนี้เข้ามาอยู่ในนี้ครับผมแล้วเราจะเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้เอาไปไว้ตรงไหนครับไปวางในป่าเลยวางในป่าเลยครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเราไปวางกันเลยไหมครับครับผมและนี่ก็คือที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่พ่อหลวงสร้างขึ้นมานะครับลักษณะภายในจะเป็นโพรงกว้างแบบนี้และมีรูไปทางเข้าออกและสิ่งสำคัญก่อนที่นำไปวางนั้นก็คือการทาเทียนขี้ผึ้งเอาไว้บริเวณรูทางเข้ากับฝาปิดซึ่งกลิ่นของเทียนนี้จะเชื้อเชิญให้สัตว์ชนิดนี้เข้ามาอยู่นั่นเองล่ะครับตอนนี้พี่กุ้งกับพ่อหลวงก็เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อไปหาพื้นที่ที่เหมาะที่จะวางบ้านจำลองหลังนี้ปลายทางจะไปหยุดที่ตรงไหนเดินต่อไปครับพี่กุ้งเราก็เดินทางออกจากหมู่บ้านเอามาในป่านี้ก็ระยะหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ผมมาหยุดอยู่ตรงนี้ครับต้องบอกว่าสภาพป่าแห่งนี้นะครับค่อนข้างที่อุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีความชื้นมีแดดส่องถึงครับแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะครับที่สำคัญพ่อหลวงครับเราจะวางกันตรงไหนครับติดต้นไม้ก็ได้หรือว่าจะวางตรงที่ที่นี่เหมาะพอดีทำไมต้องวางติดกับต้นไม้ใหญ่ๆเงี้ยครับอาศัยที่ความไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นเกินไปอุณหภูมิที่พอเหมาะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราวางชิ้นแรกก่อนเลยแล้วกันอ๋ออันนี้วางงี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับและเดี๋ยวเราไปวางกันต่ออีกชิ้นหนึ่งอ๋อและบริเวณที่เราจะวางบ้านจำลองสัตว์นั้นต้องวางไว้บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะว่าเป็นจุดที่มีอุณหภูมิที่พอดีไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไปนั่นเองล่ะครับพ่อหลวงครับ
อีกนานไหมกว่าที่เราจะล่อสัตว์พวกนี้เข้ามาอาศัยอยู่ในนี้ครับบางครั้งก็ใช้เวลาประมาณ7วันถ้าไม่เข้าเนี่ยเราต้องไปดูว่าอะไรที่มันรบกวนหรือว่าอะไรที่จะมาอยู่ในนะก่อนจิ้งหรีดถ้ามาอยู่นะก่อนเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาไม่เข้ามาเราจะไล่สิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยฮะเอาเทียนเนี่ยจุดเลยจุดไล่เลยเรามีแบบสร้างไว้บ้างไหม500กำรัง500รังที่อยู่ในนี้ครับมีตัวที่อาศัยอยู่ไหมมีด้วยครับมีถ้าอย่างนั้นอยากเห็นที่เราทำที่อยู่อาศัยแล้วมันอาศัยอยู่ผมอยากรู้กันว่ามันตัวอะไรครับคุณผู้ชมครับในทุกๆ7วันพ่อหลวงจะมีการมาสำรวจบ้านแต่ละหลังว่ามีสัตว์มาอยู่อาศัยหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องการเข้ามาอยู่อาศัยอย่างพวกจิ้งหรีดหรือแมลงสาบพ่อหลวงก็จะนำเทียนมาจุดเอาไว้บริเวณปากรูเพื่อเป็นการไล่สัตว์หรือว่าแมลงให้ออกไปนั่นเองแหละครับยิ่งไปกว่านั้นพ่อหลวงเขาบอกว่าเขาได้ทำรังแบบนี้เอาไว้กว่า500รังซึ่งสัตว์ที่อยู่ในรังนี้มันจะเป็นตัวอะไรไปดูกันต่อเลยครับคุณผู้ชมเห็นว่าพ่อหลวงว่ามีตัวที่มันอาศัยอยู่ตรงไหนครับอันนี้เหรอครับอันนี้แหละครับที่เข้ามาแล้วรู้ได้ไงว่ามันมีตัวอยู่คือแม่มันจะขึ้นมาอ๋อไปมานี่ครับเห็นไหมครับเป็นแมลงที่เกาะอยู่ดูดีๆครับมันคือตัวอะไรครับคือพึ่งพึ่งครับอันนี้เป็นพึ่งพันธุ์อะไรครับพึ่งป่าพึ่งป่าทางเหนือจะเรียกว่าพึ่งโกนหรือว่าพึ่งโพรงพึ่งโพรงเราก็เลยทำเป็นลักษณะของโพรงแบบนี้ทำลักษณะเป็นโพรงแล้วก็ล่อให้เข้ามาและสิ่งที่เราได้จากพึ่งนี้ก็คือหลักๆก็คือน้ำพึ่งน้ำพึ่งแล้วทำไมถึงเลือกได้ทำโพรงไว้แบบนี้ครับคือเราจะให้คนรู้จักคุณค่าของป่าหนึ่งเนาะสองก็คือที่เราทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำลายต้นพึ่งเองพึ่งเนี่ยอาจจะอยู่อาศัยต้นไม้หรือว่าโพรงไม้เวลาถ้าไปเอาพึ่งเนี่ยมันก็ต้องไปเจาะต้นไม้ต้นนั้นอ๋อเหมือนเป็นการทำลายต้นไม้ไปด้วยก็ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านเนี้ยรับรู้กันว่าการสร้างโพรงพึ่งในวิธีนี้มันจะเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าไปด้วยในตัวครับและสัตว์ที่เราสร้างบ้านจำลองเข้ามาอยู่อาศัยนั่นก็คือพึ่งโพรงนั่นเองแหละครับซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ชาวบ้านทำกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าและตัวพึ่งนะครับแถมผลผลิตจากน้ำพึ่งที่ได้นั้นทำให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้เข้าสู่ชุมชนอีกด้วยแหละครับถือว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวของชาวเขาบ้านห้วยหินลาดที่นี่นะครับที่เขามีการดูแลรักษาผืนป่าด้วยการใช้พึ่งนี่แหละครับโดยการสร้างที่อยู่ให้กับพึ่งแล้วก็ให้พึ่งเนี่ยสร้างรายได้ให้กับพวกเขาครับโดยใช้น้ำพึ่งนี่ครับเป็นสินค้าที่ส่งออกไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ยังมีน้ำพึ่งเอาไว้สร้างรายได้ให้กับพวกเขาด้วยครับวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับพ่อหลวงชัยมากครับขอบคุณพี่มากนะครับผมขอการันตีเลยว่าเรื่องชุมชนคนพึ่งป่าอึ้งทึ่งเสียวครับ